สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้สุดสะใจอดีตกุนซือบิ๊กป้อมลั่นพลังประชารัฐจะรู้จักประชาธิปัตย์ดีขึ้นฟันธงเองชั่วกูดียังใช้ได้ผลไพศาลชี้พลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งซ่อมภาคใต้ประยุทธ์ประวิตรธรรมนัสจะรู้จักประชาธิปัตย์ดีขึ้นว่าครบเครื่องขนาดไหนย้ำกลยุทธ์เองชั่วกูดียังใช้ได้ผลนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีพลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1ชุมพรและเขต6สงขลาโดยระบุว่าพลังประชารัฐแพ้แต่จะรู้จักประชาธิปัตย์ดีขึ้นว่าวันนี้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ตอนเจรจาตั้งรัฐบาลเมื่อปี62 1ประชาธิปัตย์ประกาศชัยเลือกตั้งซ่อม2เขตภาคใต้ผอ.เลือกตั้งพลังประชารัฐระดับรัฐมนตรีสายตรงลุงตู่ทั้ง2คนเงียบกริบ2. พลังประชารัฐชูลุงตู่เป็นนายกไม่พรากจากกันจนวันตายส่วนประชาธิปัตย์ชูน้าจุลินเป็นนายก 3. กลยุทธ์การเมืองเองชั่วกูดียังใช้ได้ผลคราวนี้คนป่ามีปืนกล้าออกหมัดคุ้มหัวให้โจรโจรปล้นกลางแดดตามประสาคนใต้คือตัดเชือกเป็นการด่าขั้นรุนแรงที่สุดของคนใต้และด่าได้ระดับร้อยจังหูเป็นการด่าที่ประสานกับกลุ่มองครักษ์เสื้อแพรที่ด่าพลังประชารัฐมาร่วมเดือนแล้วในขณะที่การหาเสียงของพลังประชารัฐไม่กล้าด่าคู่แข่งไม่แต่ต้องปัญหาการทุจริตใดๆแม้กระทั่งข้าวของแพงหมูแพงก็ไม่เอ่ยถึงเลย 4. กลยุทธ์ซื้อเสียงแล้วชี้หน้าด่าคนอื่นว่าซื้อเสียงยังใช้ได้ผลเสมอลุงตู่ลุงป้อมธรรมนัสจะรู้จักประชาธิปัตย์ดีขึ้นว่าครบเครื่องขนาดไหนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมาเมื่อธรรมนัสเจ็บปวดการเมืองไทยก็เจ็บปวดมากกว่าปารินาแซะแรงก่อนลบโพสต์เฉลยเหตุประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อม2เขตเพราะซื้อเก่งกว่าเสียงอุทธรณ์จากร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าต่อการเลือกตั้งซ่อมที่เขต1ชุมพรและเขต6สงขลาว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีการทุจริตซื้อเสียงรุนแรงมากที่สุดสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างสูงไม่เพียงแต่จากภายในของพรรคประชาธิปัตย์แต่ในแวดวงการเมืองอีกด้วยเสียงร้องอุทธรณ์ในท่วงทำนองที่เหมือนกันนี้เคยเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมขอนแก่นลำปางและโดยเฉพาะจากนครศรีธรรมราชเพราะชัดเจนว่าทุกการเลือกตั้งซ่อมที่ชัยชนะเป็นของพลังประชารัฐล้วนตามมาด้วยคำครหาและบางแห่งเช่นลำปางถึงกับนำไปสู่การแจกใบเหลืองคำถามจึงไม่ได้หมายความว่าจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ที่เขต1ชุมพรเขต6สงขลาเป็นที่แรกแต่มีอยู่แล้วเหมือนเป็นปกติเพียงแต่เกิดความสงสัยในความรับรู้ของร้อยเอกธรรมนัสว่าสถานการณ์การเลือกตั้งเมื่อ16มกราคมเป็นประสบการณ์แรกของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจริงหรือหากศึกษารากฐานการเข้ามาสู่การเมืองของร้อยเอกธรรมนัสตั้งแต่อยู่กับพรรคไทยรักไทยพลังประชารัฐเพื่อไทยย่อมไม่ได้เป็นประสบการณ์แรกทางการเมืองอย่างน้อยก็เคยผ่านสถานการณ์การเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์2548ที่พรรคไทยรักไทยกว่า377จาก500มาแล้วหากไม่ได้ยินเสียงอุทธรณ์จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ย่อมจะได้ยินความหงุดหงิดจากนายบรรหารศิลปะอาชาไม่ต่างไปจากร้อยเอกธรรมนัสประสบที่ชุมพรและสงขลาเพียงแต่สถานการณ์ในอดีตเป็นการรุกจากฝ่ายของร้อยเอกธรรมนัสขณะที่กรณีของชุมพรและสงขลาเป็นการรุกจากประชาธิปัตย์เท่านั้นบทสรุปที่ตรงเป้าที่สุดต่อการเลือกตั้งซ่อมเขต1ชุมพรและเขต6สงขลาคือการประมวลทุกความจัดเจนของการสัพยุตทางการเมืองเข้าห้ำหั่นอย่างเหี้ยมโหดไม่ว่าจากประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐทั้งหมดเป็นการเมืองสะท้อนความเป็นจริงและเป็นเงาสะท้อนไปยังการเลือกตั้งที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้นี่คือภาพความเป็นจริงของการเมืองไทยในวันนี้เด่นชัด
กรณีผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต6สงขลาที่นางสาวสุภาพรกำเนิดผลหมายเลข1พรรคประชาธิปัตย์เอาชนะหมายเลข3นายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์พรรคพลังประชารัฐและการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพรเขต1นายอิสรพงษ์มากอำไพผู้สมัครส.ส.เบอร์1จากประชาธิปัตย์เอาชนะนายชวลิตอัดหารหรือทนายแดงผู้สมัครส.ส.เบอร์4จากพรรคพลังประชารัฐไปได้นั้นเรื่องดังกล่าวนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปรินาไกรคุปถึงผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาความว่าเฉลยเหตุผลที่ประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อม2เขตคือซื้อเก่งกว่าค่ะพร้อมติดแฮชแท็กการเมืองไทยประชาธิปไตย 1,000 บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังโพสต์ได้ไม่นานนางสาวปรินาได้ลบโพสต์ดังกล่าวพร้อมโพสต์ใหม่ว่าขอแสดงความยินดีกับประชาธิปัตย์ชุมพรสงขลาด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดนับถอยหลังจุดจบประยุทธ์ชาวบ้านเริ่มไม่พอใจหมูเห็ดเป็ดไก่แพงแต่สั่งแก้ลอตเตอรี่ในระยะนี้มักได้ยินคำถามฮิตที่สุดนั่นคือรัฐบาลชุดนี้จะอยู่อีกนานหรือไม่จะยุบสภาเมื่อไหร่ถ้าใครให้คำตอบว่ารัฐบาลเขายืนยันไม่ยุบสภาตั้งใจจะอยู่ครบเทอมถึงปี2566ก็จะตามมาด้วยเสียงอดโอยพร้อมเสียงบ่นของแพงขนาดนี้ไม่เห็นจะทำอะไรแล้วจะอยู่ไปทำไมเสียงวิจารณ์ของชาวบ้านที่ว่าของแพงแต่รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเริ่มดังกระหึ่มไปทั่วเพราะหมูแพงหนักกว่ากิโลกรัมละ200เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี2564ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าพอขึ้นปีใหม่ก็ยังแพงต่อเนื่องแถมขยับขึ้นไปจนเกินกิโลละ250เข้าไปแล้วโฆษกรัฐบาลได้แต่ออกมาให้ข่าวว่านายกไม่นิ่งนอนใจสั่งให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขด่วนพร้อมสั่งห้ามส่งออกสุกรไปต่างประเทศแต่ก็เท่านั้นราคาหมูก็ยังแพงต่อไปเป็ดไก่ไข่และอื่นๆก็ทยอยแพงตามไม่หยุดโดยตามข้อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่สุกรขาดแคลนหลายล้านตัวเช่นนี้กว่าจะห้ามส่งออกกว่าจะระดมเลี้ยงให้โตตรุษจีนนี้สงกรานต์นี้ปัญหายังไม่จบนี่จึงเป็นเหตุให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลไม่เห็นทำอะไรเลยกับเรื่องหมูแพงจนทำให้เนื้อสัตว์อื่นๆทยอยแพงตามไปด้วยตอนนี้แห่กันไปกินปลาแทนดีไม่ดีเดี๋ยวปลาก็แพงตามขึ้นไปอีกเป็นแน่หนักกว่านั้นที่ชาวบ้านตื่นตะลึงคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกแอคชั่นในสถานการณ์วันนี้คือสั่งตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่จากหลากหลายหน่วยงานขึ้นมาเพื่อแก้ลอตเตอรี่แพงจริงอยู่ลอตเตอรี่หลายงวดหลังราคาขยับขึ้นสูงอย่างมากแต่ในท่ามกลางความเดือดร้อนเรื่องราคาหมูราคาเนื้อสัตว์ที่ชาวบ้านใช้กินทุกวันกำลังแพงลิบลิ่วนายกกลับสั่งการแก้ปัญหาค่าครองชีพชาวบ้านแบบแก้กันไปตามระบบธรรมดาแล้วเลือกออกโรงขึงขังสั่งแก้ลอตเตอรี่แพงแทนจนชาวบ้านสายหน้าว่าการรับรู้ปัญหาการเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาล้วนเป็นแบบไม่ตรงจุดก็อย่างที่รู้กันรัฐบาลนี้เข้าสู่อำนาจเพื่อภารกิจอื่นไม่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้มักแก้ปัญหาประชาชนแบบงงๆหมูแพงแต่ไปแก้ลอตเตอรี่แพงถ้าลอตเตอรี่ราคาถูกลงจริงจะให้ชาวบ้านหันไปกินลอตเตอรี่แทนหมูเห็ดเป็ดไก่หรืออย่างไรถามว่าแรงบ่อนเซาะอย่างสำคัญหนึ่งอันนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่เรียกว่าสถานการณ์14ตุลาคม2516มาจากปัจจัยอะไรคำตอบก็คือความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจชีวิตของคนเห็นได้จากราคาข้าวสารพุ่งทะยานสูงจนชาวบ้านต้องออกมาเข้าคิวรอซื้อข้าวสารที่กระทรวงพาณิชย์ถามว่าแรงบ่อนเซาะสำคัญหนึ่งอันนำไปสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านและขับไล่รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันในปลายปี2522มาจากปัจจัยอะไรคำตอบก็คือมาจากปัจจัยน้ำมันขึ้นราคาส่งผลสะเทือนไปถึงสินค้าขาดแคลนและราคาทะยานขึ้นสูงลิ่วผู้ใช้แรงงานรวมกลุ่มกันก่อวอร์ดประท้วงการประท้วงของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจนำไปสู่การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตรงนี้แหละที่กดทับต่อพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันกระทั่งในที่สุดพลเอกเกรียงศักดิ์ตัดสินใจประกาศลาออกจากตำแหน่งกลางที่ประชุมรัฐสภา
หากนำเอาความเดือดร้อนก่อนเกิดสถานการณ์เดือนตุลาคม2516ยุคของจอมพลถนอมกิตติขจรและพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ลาออกมาเทียบกันในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานักการเมืองที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดือนตุลาคม16อย่างนายชวนหลีกภัยและที่เคยทำงานกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์อย่างอาทิตย์อุไรรัตน์ย่อมมีคำตอบไม่จำเป็นต้องถามไปยังนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลย่อมตระหนักว่าวิถีของพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรคำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์สามารถอยู่ได้อย่างไรเพราะแม้แต่พรรคพลังประชารัฐจะยังเห็นชอบด้วยแต่ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็น่าจะสงสัยเพราะเสียงร้องของประชาชนก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเด่นชัดว่าเป็นการรักษาอำนาจโดยไม่มีคำตอบที่เด่นชัดว่าจะสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนได้เสียงแห่งเดือดร้อนกำลังจะแปรเป็นความไม่พอใจมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมาแตกแล้วพลังประชารัฐสะเทือนขุนพลอีสานลาออกยอมสิ้นสภาพทันทีย้ายซบพรรคสี่กุมารอีสานพลังประชารัฐสะเทือนสองสสขุนพลอีสานลาออกเตรียมเปิดตัวร่วมพรรคสร้างอนาคตไทยของสี่กุมาร19มกราคมนี้วัชระบอกให้จับตาบิ๊กเซอร์ไพรส์นายสุพลฟองงามส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าขณะนี้ตนได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วโดยได้ยื่นกับเลขาธิการพรรคและนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามตนจะไปเปิดตัวรวมกับพรรคสร้างอนาคตไทยของนายอุตมะสาวนายนในวันที่19มกราคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ล่าสุดมีรายงานว่านายสันติกีรนันท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเป็นผลให้สิ้นสภาพส.ส.ทั้งนี้นายสันติกีรนันท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐกล่าวยืนยันว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อยื่นหนังสือลาออกจากความเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐรวมถึงได้เข้าไปกราบลานายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วซึ่งจากนี้ตามขั้นตอนทางกฎหมายพลังประชารัฐก็จะต้องเลื่อนลำดับผู้ที่จะมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อต่อไปเมื่อถามว่าการลาออกจากพลังประชารัฐเพราะตัดสินใจที่จะไปร่วมงานกับนายอุตมะสาวนายนและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ที่เตรียมแถลงเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ในวันที่19มกราคมนี้ใช่หรือไม่นายสันติปฏิเสธตอบคำถามเพียงแต่บอกว่าอีก2วันเจอกันครับสำหรับนายสุพลฟองงามเป็นส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยโดยครั้งล่าสุดลาออกจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นขุนพลภาคอีสานให้กับพรรคพลังประชารัฐซึ่งขณะนั้นยังอยู่ภายใต้การนำของสี่กุมารก่อนที่ล่าสุดจะลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเพื่อย้ายตามมาสังกัดพรรคใหม่ของกลุ่มสี่กุมารดังกล่าวด้านนายวัชระกันนิกาสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยในฐานะกรรมการประสานงานพรรคสร้างอนาคตไทยได้เปิดเผยถึงรูปแบบและที่มาที่ไปของกิจกรรมแถลงข่าวและงานสร้างอนาคตไทยที่จะจัดขึ้นแบบกึ่งปิดโดยเชิญเฉพาะสื่อมวลชนไม่เน้นการเชิญแขกเข้าร่วมงานมากนักเนื่องจากเรื่องการระบาดของไวรัสโควิดโดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่19มกราคม2565เวลา 13:30 น.ณห้องเวิลด์บอลรูมชั้น23โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ว่ากิจกรรมและงานสร้างอนาคตไทยดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือเป็นการเปิดตัวและประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้ร่วมอุดมการณ์และผู้ร่วมสร้างอนาคตไทยนำทีมโดยดร.อุตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในทุกมิติและทุกแง่มุมซึ่งกลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์ดังกล่าวเป็นบุคลากรจากหลากหลายอาชีพและจากทุกสถานะของ
ของสังคมทั้งนักการเมืองนักธุรกิจนักบริหารนักวิชาการคนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งภาคประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะทำงานร่วมกันในนามของพรรคสร้างอนาคตไทยนายวัชระกล่าวว่าส่วนตัวเชื่อมั่นว่าพรรคนี้จะเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะมีองคาพยพที่ประกอบด้วยคนดีคนเก่งและคนทำงานจากทุกภาคส่วนไม่เพ้อฝันไม่สุดโต่งเราคาดหวังว่าพรรคสร้างอนาคตไทยจะเป็นตัวเลือกใหม่และสร้างความหวังใหม่ทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงครับและจากการได้เห็นองค์ประกอบของพรรคบางส่วนผมเชื่อมั่นว่าบุคลากรของพรรคทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นบุคลากรที่ดีและมีความสามารถมากที่สุดเมื่อเทียบกับทีมเศรษฐกิจของพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งจะต้องรับมือกับเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของประเทศในอีกหลายปีข้างหน้าขอให้จับตาดูในวันงานแถลงข่าวว่าอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้ายุ่งละสิบิ๊กปั๊ดเนรมิตแฟลตตำรวจ 4,000 ล้านคุมม็อบ24ชั่วโมงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาทเป็นงบประมาณปีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งจะครบวาระในเดือนมีนาคม2566หากไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองซะก่อนทันทีที่คณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่4มกราคม2565มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณปี2566หน่วยงานขอรับงบประมาณทยอยส่งคำขอโดยเฉพาะรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานขอรับงบประมาณได้ทำคำขอใช้งบประมาณปี2566โครงการอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยราชการตำรวจจำนวน6อาคารวงเงินรวม 4,089 ล้าน 480,000 บาทแบ่งออกเป็นงบปี2566จำนวน817ล้าน 896,000 บาทและเป็นภาระผูกพันปีงบประมาณ2567ถึงปีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการอีกจำนวน 3,271 ล้าน 584,000 บาทสำหรับอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจจำนวน6อาคารประกอบด้วย 1. อาคารที่ทำการขนาด8ชั้นจำนวน1อาคาร 2. อาคารที่จอดรถยนต์ขนาด8ชั้นจำนวน1อาคาร 3. อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรขนาด14ชั้นจำนวน2อาคารอาคารละ438ห้องรวม2อาคารรวมห้องพักจำนวน876ห้องพัก 4. อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวนขนาด14ชั้นจำนวน2อาคารอาคารละ451ห้องพักรวม2อาคารรวมห้องพักจำนวน902ห้องพักทั้งนี้อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจจำนวน6อาคารมีห้องพักอาศัยรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,778 ห้องพักตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นพื้นที่ว่างอยู่ในบริเวณพื้นที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถเริ่มก่อสร้างภายในเดือนธันวาคม2565ซึ่งการก่อสร้างจะใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ90โดยได้เตรียมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเดือนกุมภาพันธ์2565คาดว่าจะสามารถจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2565ก่อนการดำเนินการประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารต่อไปสำหรับข้อเท็จจริงที่พิทักษ์1ผ
พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ชี้แจงต่อครม.ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและการควบคุมฝูงชนหรือกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องสามารถระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่และภารกิจดังกล่าวได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นต้องมีสถานที่พักที่อยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยบรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินเดือน 1,760 บาทต่อเดือนและไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ทำให้ต้องเช่าบ้านพักค่าใช้จ่าย 5,500 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนจึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายดำรงชีพอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเกิดความกดดันบีบคั้นและต้องดิ้นรนหาอาชีพเสริมหรือรายได้ทางอื่นขาดขวัญกำลังใจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนที่สุดต้องเร่งรัดแก้ไขนอกจากนี้ยังมีแผนงานก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยราชการตำรวจในที่ดินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองดุริยางค์ตำรวจกองสวัสดิการถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็กมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมซึ่งมีแผนการรื้อถอนและย้ายอาคารที่ทำการกองดุริยางค์ตำรวจรวมถึงอาคารที่ทำการของกองสวัสดิการซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามที่1แขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีสถานที่คับแคบไปก่อสร้างภายในโครงการดังกล่าวพร้อมกันก่อนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2565บิ๊กปั๊ดเนรมิตแฟลตตำรวจ 4,000 ล้านบาทไว้ให้เป็นมรดกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจข่าวต่อมางานเข้าประชาธิปัตย์เตรียมเช็คบินเอปารีนาโพสต์ใส่ร้ายซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมประชาธิปัตย์ไม่ยอมราเมศจ่อเสนอฝ่ายกฎหมายเอาผิดปารินาโพสต์กล่าวหาใส่ร้ายซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมชี้พรรคยึดหลักหาเสียงสุจริตด้านรองโฆษกประชาธิปัตย์ตอบกลับวันวันสร้างแต่ความแตกแยกให้สังคมนายราเมศรัตนเฉวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐที่ระบุเฉลยเหตุผลเดียวประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อม2เขตคือซื้อเก่งกว่าค่ะการเมืองไทยประชาธิปไตย 1,000 บาทว่าการโพสต์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกล่าวหาใส่ร้ายพรรคด้วยข้อความอันเป็นเท็จซึ่งเป็นประเด็นสำคัญมากถึงขนาดกล่าวหาว่าพรรคมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาในฐานะเป็นหัวหน้าทีมทนายความจะได้เสนอฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไปขอย้ำว่าพรรคยึดวิธีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหลักสุจริตและเป็นธรรมการกล่าวหาโจมตีใส่ร้ายเช่นนี้ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้านนางสาวสิริภาอินทวิเชียนรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นรองโฆษกพรรคได้รับมอบหมายให้ติดตามข่าวสารในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีนางสาวปรินาโพสต์กล่าวหานั้นส่วนตัวรู้สึกเห็นใจประชาชนที่มีผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐอย่างนางสาวปรินาที่วันๆใช้เวลาไปกับการโพสต์ข้อความลงสื่อออนไลน์โจมตีผู้อื่นอีกทั้งยังเป็นการกล่าวหาอย่างลอยๆอย่างไม่มีข้อมูลหลักฐานไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมมีแต่สร้างความแตกแยกให้กับสังคมและไม่ว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งไหนๆไม่ว่าแพ้ชนะก็จะได้เห็นนางสาวปรินาออกมาแสดงความเห็นโจมตีผู้อื่นและชูตนเองและพวกเหนือกว่าคนอื่นเสมอเป็นอะไรที่คนปกติเขาไม่ทำกันยืนยันว่าในการเลือกตั้งที่ชุมพรและสงขลารวมถึงในการเลือกตั้งทุกครั้งพรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมาถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวใต้มาโดยตลอดนางสาวสิริภากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมไม่ว่าใครจะชนะ
ก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยการเลือกตั้งซ่อมเที่ยวนี้ทั้งที่สงขลาชุมพรและกรุงเทพจะเป็นสัญญาณทางการเมืองในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองและพรรคแกนนำฝ่ายค้านการแข่งขันเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นพื้นที่หลักของประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยที่ชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคจนเป็นรัฐบาลเป็นนายกยิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมทางการเมืองในภาคใต้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระยะหลังจากที่มีการยึดอำนาจบ่อยๆวัฒนธรรมการเมืองภาคใต้ค่อยๆจางลงเช่นเดียวกับการเมืองภาคนิยมของประชาธิปัตย์ก็จางลงตามไปด้วยพื้นที่ภาคใต้ถูกเจาะไปหลายพื้นที่รวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประชาธิปัตย์ไม่สามารถเข้าไปยึดครองได้อย่างเสด็จน้ำอยู่แล้วบวกกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลในประชาธิปัตย์ทำให้ประชาธิปัตย์อ่อนแรงลงเยอะปัจจุบันจะเห็นว่าประชาธิปัตย์มีเลือดไหลออกมามากกว่าไหลเข้าจุดยืนทางการเมืองของประชาธิปัตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเป็นพรรคฝ่ายค้านมืออาชีพและอุดมการณ์ที่ยึดมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยทำให้ประชาธิปัตย์เสียจุดยืนเสียรังวัดไม่น้อยประชาธิปัตย์วันนี้หลังจากที่มีการนำคนลงถนนก็ไม่ใช่ประชาธิปัตย์วันนั้นอีกต่อไปวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับเพื่อไทยแต่กำลังจะกลายเป็นคู่ปรับของพลังประชารัฐซึ่งคือรากเหง้าที่มาที่ไปเช่นเดียวกันกับเพื่อไทยความเป็นประชาธิปัตย์ที่โดดเด่นเรื่องการเมืองมาโดยเฉพาะคงไม่ปล่อยให้พรรคอื่นมาสร้างภาพตีกินไปง่ายๆฝีปากวิวาทะต้องยกให้ประชาธิปัตย์ตลอดกาลการใช้นโยบายประชารัฐร่วมกันกลายเป็นประเด็นใหญ่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่หัวหน้าพรรคการเมืองเลยลอยตัวไปแต่พรรคการเมืองกลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์และแกนนำทั้งสองพรรคหลังจากจบศึกเลือกตั้งซ่อมแล้วจะให้มาจับไม้จับมือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงดูตลกชอบกลเพราะบนเวทีปราศัยฉะกันไว้จนเละส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่หลักสี่กรุงเทพระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยคงไม่ยอมแพ้กันง่ายๆไม่มีพรรคร่วมมาแข่งกับพลังประชารัฐก็จริงแต่กลายเป็นการเลือกตั้งพิสูจน์ความนิยมระหว่างฝ่ายที่เอาระบอบประยุทธ์กับไม่เอาระบอบประยุทธ์ไม่ว่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลชนะก็เป็นเครดิตฝ่ายที่ไม่เอาระบอบประยุทธ์แต่ถ้าพลังประชารัฐชนะระบอบประยุทธ์คงฮึกเหิมต่อไปและภาพใหญ่ที่เป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมการเมืองมานานคือไม่ว่าใครชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ก็ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยให้ก้าวจากวังวนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้ภาพของบุคคลยังใหญ่กว่าพรรคการเมืองนอกจากเลือกตั้งซ่อมแล้วยังมีกระแสการยุบสภาก็มีคำถามตามมาว่ายุบแล้วได้อะไรเพราะกลไกในระบอบประชาธิปไตยยังเหมือนเดิมรัฐธรรมนูญยังให้อำนาจสว.ในการเลือกนายกในสภาเหมือนเดิมต่อให้ฉีกรัฐธรรมนูญก็ยังเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐข่าวต่อมางานนี้มีเสียวสมชัยปลุกคนแพ้อย่าถอดใจยื่นกกต.สอบอาจได้เห็นใบส้มนายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าผลการเลือกตั้งซ่อมชุมพรสงขลาบอกอะไรเราบ้าง1. การเมืองไทยแบบสืบทอดทายาทในครอบครัว Family Successor กำลังหวนกลับมาผู้ชนะคนหนึ่งเป็นหลานภรรยาส.ส.เก่าอีกคนเป็นภรรยาของส.ส. 2. ประชาชนมีพฤติกรรมการออกเสียงโดยทุ่มเลือกผู้สมัครที่โดดเด่น2คนสุดท้าย2 Dominant Candidates ทำให้คะแนนที่1และ2สูงเด่นแตกต่างจาก3และ4มาก3. โครงข่ายหัวคะแนนถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเพิ่มคะแนนของฝ่ายตนการใช้กลไกรัฐสร้างความได้เปรียบได้ผลน้อยเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งก่อนหน้าตัวบุคคลแรงกว่ากระแส 4. การซื้อเสียงขาดความไว้วางใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายต้องยืนยันด้วยหลักฐานการถ่ายภาพทำให้ถูกจับทุจริตได้ในหลายพื้นที่5. ท่าที่3และที่4ไม่ถอดใจเก็บรวบรวมหลักฐานที่ชัดเจนส่งกกต.เราอาจได้เห็นใบส้มในชัยชนะพ่ายแพ้ชุมพรสงขลาเปิดเปลือยการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นชัยชนะของประชาธิปัตย์จากพื้นที่เลือกตั้งเขต1สงขลาหรือพื้นที่เลือกตั้งเขต6สงขลายืนยันถึงอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองที่ยังได้รับความนิยมสูงแต่ชัยชนะครั้งนี้ของประชาธิปัตย์ไม่เหมือนในอดีตปัจจัยสำคัญเพราะมีพลังประชารัฐเป็นคู่ต่อสู้ไม่ได้อยู่ที่บรรทัดฐานที่เสนอเข้ามาบนเวทีปราศัยเขต6สงขลาโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ว่า1ต้องเป็นคนมีชาติตระกูลและ1ต้องเป็นคนมีเงินเท่านั้นแต่ยังมาจากปัจจัยที่ทั้งพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ล้วนอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลจึงสามารถเข้าถึงและใช้กลไกอำนาจรัฐอย่างเสมอกันตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่มีความหมายต่อทั้งรัฐบาลและพลังประชารัฐประชาธิปัตย์หากศึกษาจากการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาจะเข้าใจว่าไม่ว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมขอนแก่นหรือนครศรีธรรมราชต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมและขอนแก่นเป็นการต่อสู้ระหว่างพลังประชารัฐกับฝ่ายค้านแต่ที่นครศรีธรรมราชเป็นการต่อสู้พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันทำไมสถานการณ์การเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชจึงต่างไปจากที่ชุมพรและสงขลาแม้จะมีเสียงร้องว่าสถานการณ์การเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชไม่ต่างจากที่ชุมพรและสงขลาแต่การปะทะและขัดแย้งกับรุนแรงกว่านั่นคือประชาธิปัตย์สวมความกล้าเหมือนได้เสพดีหมีหัวใจมังกรดับเครื่องชนพลังประชารัฐแบบตาต่อตาฟันต่อฟันความเกรงใจต่อพลังประชารัฐหมดสิ้นชัดเจนแม้ว่าผลชัยชนะและพ่ายแพ้จะไม่ทำให้ประชาธิปัตย์ต้องพิจารณาตนเองแต่ในกระบวนการต่อสู้ได้เปลือยกระบวนท่าทั้งสองฝ่ายออกมาจนล่อนจ้อนไม่ว่าการใช้อำนาจรัฐหรืออำนาจเงินคะแนนที่ประชาธิปัตย์เหนือกว่าพลังประชารัฐอาจมาจากความนิยมแต่อยู่บนฐานอะไรไม่ได้เป็นความลับการเปิดหน้าชกครั้งนี้จึงเป็นผลดีต่อประชาชนในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนแพงทั้งแผ่นดินธีรรัตน์ถอนงอกประยุทธ์ซัดกลับประชาธิปัตย์ปมผีอีแพงสมัยยิ่งลักษณ์เพื่อไทยอัดรัฐบาลประยุทธ์ของแพงทั้งแผ่นดินปกปิดข้อมูลจนบานปลายเอื้อพวกพ้องสร้างหายนะให้ประชาชนเตรียมยื่นยัตติด่วนเข้าสภาสัปดาห์นี้โฆษกเพื่อไทยชี้ปี65คนไทยต้องเผชิญภาวะของแพงทั้งแผ่นดินเหตุรัฐบาลประยุทธ์และเลยทุกข์ของประชาชนปล่อยให้คนกินหมูติดเชื้ออหิวานานกว่า2ปีเตรียมยื่นยัตติด่วนเข้าสภาสัปดาห์นี้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กรุงเทพมหานครโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขณะนี้ประชาชนทั้งประเทศกำลังประสบปัญหาสะสมที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สร้างเอาไว้ทั้งเรื่องของแพงโรคระบาดในคนและในสัตว์ซึ่งมีต้นเหตุสำคัญมาจากการปิดบังข้อมูลของรัฐบาลจนกลายเป็นปัญหาใหญ่หากมีการบริหารจัดการควบคุมตั้งแต่แรกปัญหาคงไม่บานปลายขนาดนี้รัฐบาลรู้มาโดยตลอดแต่ตั้งใจปกปิดมีเอกสารยืนยันหลายฉบับว่าโรคระบาดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2562แต่รัฐบาลกลับไม่แก้ปัญหาปล่อยให้โรคระบาดกลายเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานกว่า2ปีคนไทยบริโภคหมูติดเชื้ออหิวาโดยไม่รู้ตัวแต่รัฐเมินเฉยเมื่อมีการเปิดโปงหมูขาดตลาดทำให้ราคาหมูแพงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาชนต้องบริโภคอย่างอื่นทำให้สินค้าอย่างอื่นทยอยขึ้นตามไปด้วยทุกฝ่ายเดือดร้อนทั่วหน้ารายได้ไม่มีคนตกงานเพิ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางที่สุดไม่ได้รับการดูแลธีรรัตน์กล่าวอีกว่าวันนี้คนที่ทำของแพงทั้งแผ่นดินตัวจริงคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยที่มีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้ที่เคยสร้างแคมเปญโจมตีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเอาไว้เมื่อปี2556วันนี้ระเบิดเวลาได้ย้อนกลับมาทวงคืนการกระทำที่มีผลพวงมาจากการบริหารจัดการที่ล้มเหลวซ้ำซากของรัฐบาลแล้วซ้ำยังเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนซึ่งปัญหาทั้งหมดที่รัฐบาลได้ก่อเอาไว้พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นยัตติด่วนด้วยวาจาเข้าสู่การประชุมสภาในสัปดาห์นี้
ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีอยู่หรือไม่เหตุใดจึง work from home ได้ในเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้การบริหารที่ไม่บริหารของพลเอกประยุทธ์โดยการปกปิดข้อมูลนำมาซึ่งความหายนะของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติหากมีปัญหาอื่นมาอีกปัญหาจะซ้ำรอยเดิมอีกทั้งหมดคือเหตุผลที่พี่น้องประชาชนอาจต้องพิจารณาตัดสินใจว่าควรให้โอกาสรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ธีรรัตน์กล่าวทั้งนี้ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นายจุรินทร์ได้โพสต์ข้อความ Facebook ระบุว่ากำลังประชุมสภาพิจารณาพรบ.งบประมาณ56ชี้ให้รัฐบาลเห็นแพงทั้งแผ่นดินคือราคาสินค้าถูกทั้งแผ่นดินคือราคาพืชผลการเกษตรราคาไข่ยิ่งลักษ์แพ็ก10ฟองเมื่อวานแพงจริงหรือคิดไปเองยิ่งลักษ์ตอบทีเจอแต่ผีอีแพงทั้งนั้นเลยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดชำแหละรัฐราชการไทยใหญ่โตสร้างภาระระบบกฎหมายไทยล้าสมัยออกกฎหมายมากจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนวงเสวนาวปอชี้ระบบราชการไทยมีขนาดใหญ่โตสร้างภาระการคลังเป็นข้อจำกัดเศรษฐกิจพร้อมระบุระบบกฎหมายไทยล้าสมัยเหตุยังเน้นระบบควบคุมออกกฎหมายมากเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนวีระไทยมองระบบราชการใหญ่ขึ้นรัฐบาลมีอำนาจรวมศูนย์มากขึ้นไม่อยากปล่อยผ่านไปกับเนื้อหาสาระที่น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศในวงเสวนา From Strategy to Execution ภายในงาน NDC Leadership Talk Series ครั้งที่1ที่จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอเมื่อไม่กี่วันก่อนมีวิทยากร3ท่านที่มาร่วมพูดคุยคือนายวิรไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาตินายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและนายโจฮอนพัฒโนไทยผู้เชี่ยวชาญด้านจีนผมขอสรุปเนื้อหาใจความสำคัญที่พูดคุยกันในวันนั้นเป็นการพูดถึงรัฐไทยระบบราชการไทยเริ่มที่คุณวิรไทยที่ชี้ว่าวันนี้โลกเราอยู่ในภาวะที่คาดเดาอนาคตได้ยากขึ้นเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า VUCA V volatility ความผันผวน U uncertainty ความไม่แน่นอน C complexity ความซับซ้อนและ A ambiguity ความคลุมเครือมีความซับซ้อนและความไม่แน่นอนสูงมากแต่การจัดทำแผนบริหารที่ผ่านมายังคงรูปแบบเดิมๆเป็นเบสไลน์จากฉากทัศน์กลางหรือฉากทัศน์มาตรฐานซึ่งยึดติดอยู่กับรูปแบบเก่าๆทั้งที่ควรจะมีเซเนเรโอปรับตัวให้เท่าทันกับฉากทัศน์ต่างๆได้ทุกแผนหรือยุทธศาสตร์ที่จะทำต้องนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนจึงจะได้เอาคำที่ต้องการคุณวิรไทยยังมองระบบราชการว่าทุกวันนี้มีแต่จะใหญ่โตขึ้นจนทำให้เกิดภาระฐานการคลังยิ่งระบบราชการใหญ่ขึ้นยิ่งต้องเพิ่มหน่วยงานออกกฎหมายมาสนับสนุนกลายเป็นข้อจำกัดของภาคเอกชนสังคมและการพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลของไทยใหญ่มากและเป็นรัฐบาลที่รวมศูนย์มากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเช่นส่วนราชการเมื่อก่อนมีอธิบดีและมีรองอธิบดี 2-3 ท่านแต่วันนี้มีอธิบดีอาจมีที่ปรึกษาระดับ10อีก 2-3 ท่านมันเป็นส่วนราชการหัวโตและทุกคนก็ต้องพยายามทำให้ตัวเองมีงานจึงทำให้มีงานที่ไม่จำเป็นอยู่เยอะถ้าปล่อยให้ระบบราชการโตแบบนี้ไปเรื่อยๆภาระการคลังของประเทศจะมีปัญหาแน่นอนในอนาคตที่สำคัญจะมีผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายที่เกินพอดีหรือมีกฎเกณฑ์กติกาการขออำนาจขอใบอนุญาตที่เกินพอดีทำให้ภาคเศรษฐกิจไม่สามารถเติบโตได้ดีเท่าที่ควรขณะที่นายปกรณ์ก็มองตรงกันว่าภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่มากและยังคงยึดติดกับวิธีทำงานแบบเดิมโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายทุกวันนี้กฎหมายไทยยังมีลักษณะ control system คือการควบคุมที่ใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกยังต้องอนุมัติอนุญาตกันตะบี้ตะบันขณะที่ต่างประเทศเขาไปเรื่อง deregulation ลดการควบคุมจนมาเป็น better regulation และ better regulation for better life คือทำอย่างไรให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกันแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นจะทำแผนอะไรสักอย่างก็ร่างกฎหมายเป็นอันดับแรกเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง
กฎหมายมันจำกัดสิทธิเสรีภาพคนและในทางตรงกันข้ามกลายเป็นการขยายภารกิจของรัฐไปเรื่อยๆถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องมีเพราะมันไปจำกัด creativity หรือความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆพร้อมยกตัวอย่างมีครั้งหนึ่งตอนที่ยังอยู่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.มีเรื่องเสนอเข้าครม.เกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศมีการขอตั้งหน่วยงานใหม่50หน่วยเลยต้องเบรกให้ไปทบทวนด่วนไม่เช่นนั้นประเทศมีแต่เจ๊งกับเจ๊งเพราะมีแต่ต้นทุนด้านคุณโจฮอนพัทโนไทยร่วมสะท้อนมุมคิดการบริหารของจีนว่าจีนมีรัฐบาลกลางที่เล็กมากและมีนโยบายห้ามเพิ่มหน่วยงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะแรงจูงใจที่ทำให้รัฐบาลอยากจะใหญ่คือเรื่องผลประโยชน์การทำให้ภาครัฐเล็กลงนอกจากคล่องตัวในการบริหารแล้วยังแก้ปัญหาทุจริตด้วยเราสามารถเริ่มจากข้างล่างได้โดยการลดแรงจูงใจที่ทำให้รัฐบาลอยากจะใหญ่โดยเฉพาะในระดับที่แตะกับประชาชนซึ่งอยากจะใหญ่เพราะเมื่อใหญ่แล้วจะได้ผลประโยชน์เราต้องตัดแรงจูงใจเพื่อนำไปสู่การตัดความต้องการที่อยากจะใหญ่เมื่อภาครัฐเล็กลงจะทำให้กระบวนการต่างๆทำง่ายขึ้นสั้นลงและแก้ปัญหาที่มาจากการทุจริตได้ด้วยผมไม่รู้ว่าบทบรรยายนี้จะนำไปผนวกในรายงานแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วยหรือไม่หรือฟังกันแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและข่าวต่อมาเด็กมันยังคิดได้เลยประยุทธ์ลอกการบ้านด่วนน้องเฟิร์ส14ปีเสนอไอเดียแก้ปัญหาหมูแพงชาวเน็ตอึ้งแห่ชื่นชมเด็ก14จากเชียงรายเสนอไอเดียแก้ปัญหาหมูแพงผ่านรายการนินทาประเทศไทยไดถึงกับตะลึงผู้ร่วมรายการปรบมือลั่นจากกรณีเมื่อเวลา 10:00 นวันที่17มกราคม2565ที่กระทรวงศึกษาธิการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาราคาสินค้าที่พุ่งสูงโดยเฉพาะเนื้อสุกรว่าขณะนี้ได้มีการสำรวจแล้วตั้งแต่ต้นทางว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนอย่างไรปัญหาคือมีปริมาณเพียงพอหรือไม่เมื่อมีไม่เพียงพอจะจัดหาเพิ่มเติมได้จากที่ไหนเช่นหมูถ้าจำเป็นก็ต้องนำเข้าและระงับการส่งออกขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปผลิตลูกหมูออกมาส่งเสริมผู้ค้าหมูรายย่อยต้องไปสำรวจว่ามีหมูที่เก็บไว้ในสต็อกมีการแช่แข็งไว้เท่าไรที่รอการส่งออกก็ต้องระงับการส่งออกทั้งหมดเพื่อให้ปริมาณหมูมีเพียงพอต่อการใช้ในประเทศต้องแก้ไขปัญหากันแบบนี้หมูตายก็สร้างหมูใหม่ขึ้นมาเพาะพันธุ์ใหม่ขึ้นมาให้เพียงพอปัญหาสำคัญที่สุดการแพร่ระบาดในครั้งนี้มีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่และเป็นจุดๆไปไม่ได้แพร่ระบาดทั่วประเทศขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยและการตายมีประมาณไม่ถึง 20% แต่ทำไมหมูถึงขาดแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมีคนไปทำอะไรหรือเปล่าอีกทั้งหลายๆอย่างก็พยายามขึ้นราคาตามขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรผมจึงสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ให้ร้องเรียนมายังสคบ.พลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่ามีการอ้างว่าจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าเพราะหลายๆอย่างก็ขึ้นราคาทั้งหมดโดยสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันด้วยนายกกล่าวว่าถ้าจะขึ้นราคาแล้วมีเหตุผลสมควรก็คงไม่มีอะไรแต่ขอร้องว่าอย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากก็แล้วกันต้องไปคำนวณที่ต้นทุนไม่ใช่ราคาน้ำมันขึ้น1บาทหรืออะไรขึ้นแค่บาทเดียวแล้วไปขึ้นราคาสินค้าอื่น5บาทเอาเหตุผลอะไรมาขึ้นตั้ง5บาทตนไม่เข้าใจขออย่าเห็นแก่ตัวกันในเวลานี้เมื่อถามว่าราคาสินค้าเกือบทั้งหมดขึ้นหมดแล้วค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าเอาเงินมาจากไหนล่ะเธอพูดได้หมดแต่เธอต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนรัฐบาลจะต้องมีเงินก่อนทั้งนี้ในรายการนินทาประเทศไทย EP 1ดำเนินรายการโดยนาเน็กพร้อมผู้ร่วมรายการอย่างหมึกวิโรจน์ควันธรรมสุดยอดดีเจยุค70ไดไดอาน่าจงจินตนาการนักแสดงชื่อดังและทิศเอกอดีตพระมหาไพรวันวรวรรณโนร่วมพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านในประเด็นหมูแพงผ่านช่องทางนาเน็กฮ่าฮ่าฮ่า
ซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการมีน้องเฟิร์สวัย14ปีจากจังหวัดเชียงรายโทรเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นน้องเฟิร์สบอกว่าได้รับผลกระทบจากหมูแพงกับข้าวตอนเช้าปกติที่บ้านจะผัดผักใส่หมูทุกวันนี้กลายเป็นผัดผักเพียวๆบางทีโรงอาหารที่โรงเรียนหมูก็ลดลงด้วยเพราะค่าหมูมันแพงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องทำใจเพราะไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องนี้โดยตรงอีกอย่างบ้านเป็นโรงสีคงไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ในฐานะเด็ก14ถ้าสามารถแก้ได้จะแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกชดเชยเกษตรกรซึ่งตอนนี้ขายหมูแล้วขาดทุนและเร่งส่งเสริมการสร้างรายได้จากหมูทั้งเรื่องแม่พันธุ์ระยะกลางคือให้เกษตรกรกู้เงินระยะสั้นเอาไปพัฒนาฟาร์มหมูให้สามารถป้องกันโรคได้รวมถึงสั่งหมูจากต่างประเทศระยะสุดท้ายส่งเสริมบูรณาการทุกอย่างให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาจัดการรวมถึงส่งเสริมคุณภาพหมูคุณภาพสินค้ารวมถึงพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมน้องเฟิร์สเป็นจำนวนมากถึงการเสนอไอเดียแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งน้าเน็กถึงกับบอกว่าโคตรดีเลยนี่คือไอเดียเด็ก14ที่โทรหน้าไมค์ติดแล้วฟังดูไม่เลวด้วยคำถามคือเด็กมันยังคิดได้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ